สวัสดีครับวันนี้นะครับจะสอนวิธีการประกอบโมเดลของมือถือ LG GD880 นี้นะครับเนื่องจากตัวมือถือเนี่ยมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมอยู่แล้วก็เลยบางทีไม่จำเป็นที่ต้องไปทำใน3D Max หรือโปรแกรม 3D อื่นที่ยุ่งยากนะครับก็เลยใช้วิธีการตัดแปะเอาใน AE ก็ได้วิธีทำก็ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายเท่าไหร่อาจจะยุ่งยากสำหรับบางคน มาดูกันเลยดีกว่าหนึ่งเลยก็คือเปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ หารูปเจ้ามือถือรุ่นนี้มาจากนั้นก็คือเปิด Photoshop นะครับแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรล่ะตัดทีละส่วนออกมาอย่างเช่น นี่ส่วนเกาะหน้านะครับตัดไว้เกาะหลังด้านข้างสองข้างเลยแล้วก็ด้านนี้ด้านล่างแล้วก็ด้านบนแล้วก็แนะนำให้แยกตัวหน้าจอออกนะครับหน้าจอเมนูกับหน้าจอสีดำแยกออกมาอย่างนี้นะครับนี่ครับแยกออกมาแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมปรับสัดส่วนให้เท่ากันอย่างเช่นด้านบนด้านล่างของมือถือนี่ด้านบนด้านล่างของตัวนี้จะเท่ากันนะครับมันจะง่ายต่อการประกอบโอเคแล้วก็เซฟเป็นไฟล์ Photoshop ไปอย่าลืมว่าต้องแยกเลเยอร์แล้วก็การพลาดคือตั้งชื่อเลเยอร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็มาเปิด AE import ไฟล์มา double click แล้วก็ไปที่เราเซฟไว้ว่า MD นะครับเลือกเป็น composition ชัวร์ที่สุดเพราะว่ารูปจะได้ขนาดพอดีเป๊ะทีนี้เปิดมันออกมากดชิปค้างนี้นะครับลากมันลงมาเลยทีนี้ก็ถึงการประกอบแล้วการประกอบแน่นอนเราต้องทำให้มันเป็น3มิติก่อนก็คือคลิกที่รูปนี้นะครับคลิกไปเป็น3มิติแล้วขอปิด BG BG ปิดไหมปิดไว้ก่อนแล้วกันเนาะ BG กับเมนูนะครับ ทีนี้จะเอาอะไรเป็นหลักดีจะขอเอาฟอนต์ไว้บนสุดก่อนแล้วฟอนต์ก็คือด้านเกาะด้านหน้านะครับเป็นหลักทุกอันกดชิปค้างลากเชือกมาที่ฟอนต์นะครับจากนั้นก็เริ่มประกอบกันได้เลยเปิดวิวไว้สัก2วิวก็ได้อันนี้คือวิวด้านบนอันนี้คือวิวด้านหน้าแล้วก็เริ่มจากเกาะหลังเลยแล้วกันเกาะหลังเนี่ยนะครับถ้าเราลากไปข้างหลังเลยปึ๊บทีนี้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วกันแต่ทีเนี้ยอย่าลืมว่าพออยู่ด้านหลังเนี่ยเกาะมันต้องเปลี่ยนกลับด้านก็โรเตทมันซะมันแค่อันนี้หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้โรเตทกับด้านมัน180องศานั่นละโอเคก่อหลังเรียบร้อยดาวด้านล่างก็ลากให้มันอยู่ด้านล่างด้านล่างปึ๊บแน่นอนเราต้องโรเตทมันด้วยนะครับแล้วก็โรเตทมันใช่ไหมใช่แล้วเท่าไหร่90องศาโรเตทนี้ก็ดูเอาเป็นว่าดูเองแล้วกันเนาะนี้ด้านเอาด้านบนก่อนแล้วกันเช่นกันครับลากมาขึ้นไปก่อนลากมาขึ้นไปอย่างนี้หมุนมันอันนี้เท่าไหร่อ่ะ270ใช่ไหมโอเค270ด้านซ้ายด้านขวาเอาท็อปไว้ใกล้ๆดาวแล้วกันด้านซ้ายกับด้านขวาเมนูไปไว้ใกล้ๆ BG นะครับซ้ายกับขวาอยู่นี่มีด้านซ้ายก็ลากไปชั้นซ้ายหมุนมันโรเตทหมุนเท่าไหร่90องศาโอเคแล้วก็ด้านขวาโรเตทเช่นกันหมุนก่อนก็ได้หมุน270องศาแล้วก็ลากไปตำแหน่งของมันทีนี้ก็มาดูความเรียบร้อยอีกทีนึงนะนี้จะเห็นว่าด้านหลังจะยังอยู่ห่างเกินไป
เดี๋ยวขอปรับก่อนแล้วค่อยเจอกันอีกทีนึง